ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้เกี่ยวกับทิศก็ภาษาพม่าก็มีอยู่ว่าอายัดก็สี่ทิศปกติมีอยู่สี่ทิศแล้วมีอยู่ว่าภาษาไทยมีอยู่ว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือภาษาพม่าพูดว่าคำว่าเฉียงภาษาพม่าพูดว่าดาว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 แปลว่าเฉียงพม่านี้เวลานับเป็นแบบเฉียงก็ภาษาพม่าก็ตะวันออกกับตะวันตกนี่เป็นหลักก็เลยลองเริ่มจากชื่อว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือภาษาพม่าพูดว่าอเชเหยาดอกอเชเหยาดอกอเชแปลว่าตะวันออกเหยาแปลว่าทิศเหนืออเชแปลว่าทิศตะวันออกเหยาแปลว่าทิศเหนือก็คำว่าดาวแปลว่าเฉียงพม่านี้คำว่าเฉียงนี้เป็นคำสุดท้ายเป็นคำลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยเฉียงแปลว่าด้าวไม่ได้อยู่ในไม่เหมือนภาษาไทยไม่ได้อยู่ในระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันทิศเหนือก็เลยบอกว่าอาชีพเหยาดอกอาชีพเหยาดอกอาชีพเหยาดอกแปลว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือคำว่าเชียงก็ภาษาพม่าว่าดอก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 นะก็ต่อไปว่าอาชีพตองดอกภาษาไทยว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็ภาษาพม่าพูดว่าอาชีพตองดอก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 แปลว่าทิศตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปว่าภาษาไทยว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือภาษาพม่าว่าอันเอาเหยาดอก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 แปลว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือต่อไปว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ภาษาพม่าพูดว่าอันเอาตองดอก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 แปลว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้ทีนี้คำว่าดาวแปลว่าเฉียงแล้วก็มีอีกคำต่อได้อีกว่าแทนคำว่าทิศไปก็ได้ก็บอกว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้นี้ภาษาพม่าพูดว่าอันเอาตองดอกยะอันเอาตองดอกยะลองพูดมันอยู่ว่าอันเอาตองดอกยะอเชียวดอกยะอเชียวตองดอกยะอันเอาเมียวดอกยะอันเอาตองดอกยะอันนี้ใส่คำว่าทิศนี้อยู่คำไทยนะก็ทีนี้ก็อยากจะตั้งคำถามก็เหมือนกันว่าโคเบ็ดดองอ่ะบาอะยะเลโคเบ็ดดองอ่ะบาดองเลโคเบ็ดดองอ่ะบาดองเลโคเบ็ดดองอ่ะบาดองเลถ้าแปลจากภาษาพม่าจริงๆโคเบ็ดนี้หมายถึงขนอนดองนี้หมายถึงเฉียงก้านี้หมายถึงจากเฉียงนี้ขนอนนะก็โคเบตองอ่ะปาตองเลยโคเบตองอ่ะปาตองเลยแปลว่าเชียงนี้เชียงอะไรก็ภาษาพม่าพูดว่าโคเบตองอ่ะปาตองเลยโคเบตองอ่ะปาตองเลยเราก็ให้คำตอบว่าเชตองดอกยะผิดเด้อ
อชิตองดองยาผิดเดอชิตองดองยาผิดเดอชิตองดองยาผิดเดแปลว่าเป็นทิศตะวันเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปว่าอชิเหนียวดองยาผิดเดอชิเหนียวดองยาผิดเดอชิเหนียวดองยาผิดเดต่อไปว่าอันเอาตองดองยาผิดเดอันเอาตองดองยาผิดเดอันเอาตองดองยาผิดเดต่อไปว่าอันเอาเหนียวดองยาผิดเดอันเอาเหนียวดองยาผิดเดอันเอาเหนียวดองยาผิดเดก็แปลว่าเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็บอกว่าอันเอาเหนียวดองยาผิดเดอันนี้เกี่ยวกับเฉียงนะเฉียงคำว่าเฉียงนี้ภาษาพม่าว่าดอกดอกก็รวมแล้วทิศสองทิศแล้วก็คำว่าเฉียงนี้อยู่สุดท้ายภาษาไทยนี้คำว่าเฉียงนี้อยู่ละวันสองทิศนะพม่าอยู่คำไทยก็คำว่าดอกแปลว่าเฉียง